วันนี้ขอเสนอเมนูแสนอร่อยกับเมนูข้าวหน้าไก่ผัดเม็ดมะม่วงสนับสนุนโดยเอไรทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากสาวข้าวหอมมะลิตราเอไรส์ 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนหุงจนสุกทั่วดีใส่น้ำมันพืชลงในกระทะใส่หอมหัวใหญ่หั่นและกระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมเนื้อไก่ผัดจนไก่สุกปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำปลาซอสปรุงรสน้ำตาลทรายพริกไทยป่นน้ำพริกเผาเติมน้ำซุปไก่ผัดโดยใช้ไฟแรงใส่พริกหนุ่มซอยพริกชี้ฟ้า3สีซอยและแครอทซอยผัดจนสุกทั่วดีใส่ต้นหอมเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบและน้ำมันน้ำพริกเผาผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักข้าวหอมมะลิแท้ 100% ดาเอไรหุงสุกใส่จานเสิร์ฟไก่ผัดเม็ดมะม่วงใส่ข้างจานพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูข้าวหน้าไก่ผัดเม็ดมะม่วงเมนูทำง่ายแสนอร่อยจากข้าวเอไร